ข่าวด่วนล่าสุดจาก Facebook ตอนนี้มีการแจ้งเตือนจาก Facebook ให้ผู้ใช้งานทุกคนเปิดใช้งาน Facebook Protect ก่อนวันที่12สิจิกายนนี้หากผู้ใช้งานท่านใดไม่เปิดใช้งานก่อนวันที่12จะถูกล็อกไม่ให้เข้าใช้งานบัญชี Facebook จนกว่าจะมีการเปิดใช้งาน Facebook Protect คำถามคือ f a c e b o o k p r o t t e t คืออะไร f a c e b o o o protect คือฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบัญชี Facebook ซึ่งถ้าเราเปิดใช้งานแล้วบัญชี Facebook ของเราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดใช้งานด้วย <Okay. S 1> วิธีการเปิดใช้งาน Facebook Pro t e c t ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่บัญชี Facebook ของตัวเองแต่ไปที่ขีด3มขีดด้านบนมุมขวาจากนั้นปัดหน้าจอขึ้นเลือกเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกการตั้งค่า จากนั้นจิ้มไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยในหน้าจอที่แสดงอยู่ให้เพื่อนๆจิ้มไปที่ตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณถัดไปในหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเราจำเป็นจะต้องตั้งค่าทั้งหมด3หัวข้อที่ f c e e o o o กกำหนดให้แต่ละหัวข้อเป็นเครื่องหมายขีดถูกสีเขียวเริ่มด้วยหัวข้อแรก เปิดใช้งานการเตือนการเข้าสู่ระบบให้จิ้มเข้าไปแล้วเปิดการแจ้งเตือนจะเลือกเปิดทั้งหมดหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถัดมาหัวข้อที่2การตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากถ้ารหัสผ่านที่เรากำหนดไว้คาดเดาได้ยากจะมีเครื่องหมายขีดถูกสีเขียวแสดงอยู่แต่ถ้ายังไม่ผ่าน ให้เราทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่จนขึ้นเครื่องหมายขีดถูกสีเขียวถัดไปหัวข้อสุดท้ายการเปิดใช้งานยืนยันตัวตนแบบสองชั้นจิ้มไปที่เริ่มต้นใช้งานเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยจะมีให้เราเลือก3หัวข้อตัวอย่างเช่นเลือกเข้าใช้งานจากแอปเช่น Google Authenticator เลือกใช้งานทางข้อความ SMS หรือคียรักษาความปลอดภัยโดยตัวผมเองจะเลือกหัวข้อข้อความ SMS ตรงส่วนนี้เพื่อนๆเ,เลือกใช้ตามความต้องการของเพื่อนๆได้เลยนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อจากนั้นป้อนเบอร์โทรศัพท์แล้วกดยืนยันขั้นตอนถัดไปป้อนรหัสเลข6หลักที่ถูกส่งทาง SMS แล้วกดดำเนินการต่อ รอจนข้อความเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแสดงขึ้นให้กดเรียบร้อยเป็นอานเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปิดใช้งานฟีเจอร์ facebook protect สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวเพื่อทำการเปิดใช้งาน f a Facebook protect ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ